สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปกับบุฟเฟ่ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กันที่บูธคาวาซากินะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนินจา ZX CR ข้างหลังนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอเรียนเชิญอยู่ไหนละเซลข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื่อขี้หน้าหรือยังก็วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวไม่เบื่อหรอกกันพี่ร้อนจะตายกันนี่ช่วยทำให้ผมดังมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เบื่อเนาะตั้งแต่คลิปนี้นะ ZX พันอาแม่งหลายอาจังวะหลายอามากเลยไอรถแพงอะนะหายไปไหนแล้วไม่รู้เอาจำนำเลยใช่ไหมก็น่าจะขายไปหลายมือแล้วแหละทั้งนั้นอะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมเป็นZX4R แล้วก็ RSE ด้วยแล้วก็ RSE มี2ตัวนะมี2ตัวครับราคาก็ต่างกันด้วยนะก็เดี๋ยวแจ้งราคาคร่าวๆก่อนละกันนะถ้าเป็น ZX4R ธรรมดาก็ 320,000 320,000 นะครับแต่ถ้าเป็น RSE 360,000 360,000 ต่างกัน 40,000 40,000 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้2ตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะจัดไปเดี๋ยวให้พี่ข้าวจัดการให้พี่ข้าวอยู่ศูนย์ไหนนะโมเบียสสาขาศรีนครินโมเบียสศรีนครินใช่ครับนะครับนะผมเซลข้าวนะก็เข้าไปยังไงก็เจอครับอยู่ร้านตลอดถ้าไม่อยู่แสดงว่าแบบยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะว่า ZX4 มีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะเจ้าตัว ZX4R ว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เราจะมาดู RSE ก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มบ้างนอกจากชิลหน้าชิลหน้าตัวนี้ครับจะเป็นชิลแต่งสีสโมกนะครับซึ่งตัวธรรมดาจะเป็นสีใสนะครับผมก็มีชิลหน้านะครับแล้วก็มีพวกชุดหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็น LED นะเป็น Full LED เลยข้างหน้านี่นะครับ LED ทั้งหมดนะครับลงมาข้างล่างนี่นำเสนอตัวนี้เลยตัวนี้เป็นดิสคู่แล้วนะครับแล้วก็จานเบรกเนี่ยให้เป็นเซมิโฟตติ้งด้วยนะเป็นกึ่งโฟตติ้งเลยนะครับผมเดี๋ยวนะพี่ข้าวตัว25เนี่ยนิดเดียวใช่ไหมครับ25นิดเดียวขวาฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็น 4R จะมีดิสคู่แล้วก็เป็นจานเป็นเซมิโฟตติ้งด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจาก25ใช่แล้ว25นะครับโอเคปั๊มเบรกอะพี่ปั๊มเบรกนี่เหมือนกับ25มั้ยครับปั๊มเบรกเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีให้อีกฝั่งนึงนะครับถ้าเป็น 4R มีให้2ฝั่งนะครับแต่ถ้าเป็น 25R มีขวาฝั่งเดียวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับไฟเลี้ยวรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นมีลายแต่งด้วยเห็นมั้ยเป็น LED เป็นลายแต่งมีลายด้วยครับมีลายแต่งของมันด้วยนะครับเข้าแล้วโชคอะพี่โชคตัวนี้ปรับได้แต่ถ้าตัว 4R ธรรมดาปรับไม่ได้นะ 4R ธรรมดาแบบนี้มาดูกันปรับยังไงนี่ไงเจ้าพิโลตตัวนี้นี่ครับพิโลตตัวนี้นะถ้าเป็น 4R ธรรมดาจะเป็นชกหัวเรียบๆเงี้ยไม่สามารถปรับได้แต่ถ้าเป็น 4R SE จะปรับตั้งได้นะครับนี่เดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้ไหนๆมาดูตรงนี้ก็มาดูชุดหน้าจอเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นจอ TFT จอสี TFT นะครับสามารถตั้งดิสเพลย์ได้2รูปแบบนะจะมีท้าย1กับท้าย2นี่ท้าย1ก็จะเป็นดิสเพลย์แบบการใช้งานปกตินะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงการใช้งานปกตินี่ครับอันนี้ดิสเพลย์ปกติใช้งานตามออนโรดทั่วไปนะแล้วก็จะมีอีกดิสเพลย์นึงจะเป็นดิสเพลย์ที่ใช้จับไทม์แลปส์ได้นะครับมาดูกันนี่เราก็เลือกไปที่ดิสเพลย์2ปึ๊บเดี๋ยวดูอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะมันดูแบบสปอร์ตดีอ่ะนี่ดิสเพลย์ไทม์แลปส์แลปไทม์ได้เลยแลปไทม์แลปส์ก็แล้วแต่เรียกเนาะนะครับดิสเพลย์ไทม์แลปส์ตัวนี้มีก็เราสามารถตั้งได้2ดิสเพลย์นะนะครับก็สวยสดงดงามอย่างนี้เลยหน้าจอมันก็จะแบบเหมือน ZX10R เลย ZX10R ก็มีหน้าจอแบบนี้เหมือนกันหล่อเลยหล่อมากหล่อไม่แพ้รุ่นพี่นะหล่อมากบอกเลยเทคโนโลยีโคตรเยอะรถคันนี้อันนี้ก็มีลำแอร์ด้วยนี่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นชุดดูดอากาศของเจ้าตัวรถ ZX4R ตัวนี้นะเขาจะเขียนเลยลำแอร์ซิสเต็มเข้าข้างเดียวเนาะเข้าข้างเดียวจะดูดเข้ามาข้างฝั่งซ้ายสุดดีนี่นะเข้ามาฝั่งนี้ใช่เข้าฝั่งซ้ายแล้วเข้ากองอากาศก็เข้ากองใต้ถังใช่ครับประมาณนี้นะฮะถังนะพี่ถังน้ำมันก็ความจุ15ลิตรนะครับก็เป็นถังเดียวกับ ZX25R นะตัวนี้ตัวถังน้ำมันตัวนี้นะครับผมโอเคลงมาช่วงท้ายก็ยังคงเดิมนะฮะชุดท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะส่วนไฟท้ายก็จะเหมือนพวก ZX6 ZX10 ตระกูล ZX จะท้ายแบบนี้หมดเลยไฟท้ายนะนะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายไอไฟเลี้ยว LED นะครับผมนี่ชุดท้ายนะครับส่วนตัวท่อไอเสียก็จะเป็นแบบใหม่นะครับถ้าเป็นตัว ZX25 ตัวเก่าๆท่อมันจะอยู่ใต้รถแต่ตอนนี้เขาทำออกข้างให้เรียบร้อยนะครับใช่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะแต่คล้ายๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ล้อหลังนะพี่ล้อหลังตัวนี้
160แต่ยาง160มาให้เลยนะครับก็ล้อโตมาเลยฮะก็ถอดท้ายปุ๊บก็โชว์ล้อได้เลยเต็มๆนะครับสามารถอัพไซด์ได้170นะตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวรถตัวเนี้ยแรงม้าเดิมจากโรงงานนะครับ75แรงม้าถ้าแรมแอร์ทำงานเมื่อไหร่ไอช่องเมื่อกี้ที่เราให้ดูกันเนี่ยจะอยู่ที่77แรงม้านะครับถ้ารวมลมเข้าแรมแอร์แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นออปชันของตัว Stadex 4 RSE นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว R เดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่หน้ารถเลยละกันเนาะที่เราเปรียบเทียบกันไว้เนี่ยครับนี่เห็นไหมชิลเมื่อกี้จะเป็นชิลสีสโมกอันนี้จะเป็นชิลใสละอันนี้คือตัว R เดียวไม่ใช่ SE เมื่อกี้ที่เราถ่ายเขียวๆนั่นคือ SE จะแยกกันชัดเจนเลยครับว่า R เดียวเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้สีดำแบบมีเม็ดไอ้กากเพชรอย่างเงี้ยมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยกากเพชรเนี่ยนะครับเนี่ยดูสีข้างในมันจะแบบมันไม่ใช่ดำสนิทมันจะเป็นดำแบบกากเพชรหน่อยๆนะก็ตัวแรกนะที่มันแตกต่างกันนะก็ชิวหน้าแต่งไม่มีแล้วเจ้าตัวเขาเป็นดิสคู่อะไรเหมือนกันหมดออปชันเหมือนกันหมดแต่เขาไม่มีกันลมข้างให้เพราะตัวอันนี้ไม่มีกันลมข้างใช่เพราะว่าถ้าเป็น RSE นะครับก็จะมีกันลมข้างให้ซ้ายขวานะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีเรื่องของโช๊คนะครับโช๊คนี่ตัวนี้ปรับไม่ได้ไหมอย่างตัวเมื่อกี้ปรับได้ปรับพีโลดได้แต่คือเป็นโชว่าเหมือนกันเป็นโชว่าเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถปรับตั้งได้ตรงหน้าจอคือหน้าจอเหมือนกันหมดเลยเด้เลยเขาก็เลยตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เสียบให้ดูนะออปชันเหมือนกันหมดหน้าจอนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีตูดมดให้อะเนาะอย่างตัวถ้าเป็น RST มันจะมีตูดมดให้ด้วยถ้าเป็น RDR ธรรมดาก็ไม่มีตูดมดให้นะครับตอนนี้นะไม่มีการล้มไม่ชิวหน้าเดิมแล้วก็การล้มไม่มีตูดมดไม่มีประมาณนี้เนาะนะครับอีกอย่างนึงอันนี้สำคัญนะอันนี้ที่ลูกค้าค่อนข้างมีฟีดแบ็กเยอะก็จะเป็นเรื่องของฟีชิฟเตอร์มาดูครับมาดูกันโอเคนะตัวเนี้ยตัวไฮไลท์เลยครับ R เดียวกับ RSE ข้อแตกต่างที่แบบว่าค่อนข้างแบบเห็นผลกับลูกค้าเลยก็จะเป็นเรื่องของคลิปเตอร์ตัวนี้ไม่มีคลิปเตอร์นะถ้า R ธรรมดาแต่ถ้า RSE ใส่คลิปเตอร์ให้เลยครับจากโรงงานนี่เลยเห็นไหมฮะคลิปเตอร์ครับถ้ามันมีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวสีดำใหญ่ๆนี่เลยเป็นตุ้มแล้วก็มันจะมีปลั๊กสายไฟเข้าไปเห็นไหมนี่ฮะข้อแตกต่างมันเนี่ยครับจะดูว่ารถมีคือคลิปยังไงก็ดูแต่ตรงนี้เลยเพราะมาดูว่าติดเพิ่มได้ไหมใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เคาะคิดว่าติดเพิ่มได้แต่ว่าไม่รู้ว่างบประมาณมันจะจบอยู่เท่าไหร่แล้วต้องทำอะไรกับตัวรถมันบ้างอะไรเงี้ยครับในส่วนของสวิงอาร์มพี่ครับสวิงอาร์มก็ยังคงเดิมนะสวิงอาร์มคงเดิมแต่ว่าเขาเนี้ยตัวสเตอร์หลังถูกลดเบอร์ลงจากเซเด็ก25เซเด็ก25อยู่50ฟันตัวนี้อยู่ที่43ฟันรถสเตอร์ลงฮะโอ้ไม่ลงไม่ได้หรอกหงายใช่เพราะว่าเซ็ก25อย่างว่านะกำลังมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องลดสเตอร์ให้รอบมันเพิ่มใช่แต่ตัวนี้กำลังมันเยอะแล้วเขาก็เลยลดสเตอร์หลังลงนะครับตอนนี้ก็อยู่43ฟันนี่นะของ RK เนี่ยครับเป็นของ RK ด้วยใช่ของ RK เลือกให้ RK มาเลยว่ะใช่ให้ของ RK มาเลยแต่แค่มันจะเป็นแบบสีเลดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจวัยรุ่นอะไรเงี้ยไปได้เอาเองนะครับใช่ครับก็ไปได้เอาเองนะก็ให้ RK มาแล้วนะฮะกันล้มล้อหลังนะครับหรือว่าอะไรอันนี้มันจะเป็นตุ้มเฉยๆตุ้มเฉยๆใช่มันตุ้มเฉยๆถอดได้ครับใช่ประมาณนี้เนาะพี่ใช่ครับประมาณนี้ครับก็ออปชั่นของตัวรถมันเนาะบอกราคาไปยังไงเมื่อกี้บอกราคาไปแล้วเดี๋ยวย้ำให้อีกทีก็ได้ครับก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าต่างกัน 40,000 นะระหว่าง R ธรรมดาอยู่ที่ 320,000 ถ้า RSE อยู่ 360,000 ต่างกัน 40,000นะครับก็อยู่ที่พี่ๆเลือกเอานะว่าชอบแบบไหนชอบประหยัดก็ไป R ธรรมดาก็ได้หรือชอบสีดำก็ไป R ธรรมดาหรือว่าถ้าชอบออปชั่นเต็มๆก็มา RSE ได้เลยนะครับผมใจไม่มีอะไรแทนใช่ถ้าถูกใจอ่ะซื้อได้อยู่แล้วเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้ดาวได้ครับไม่ต้องถึงเงินสดมาจ่ายก็ได้นะครับส่วนถ้าใครมีเงินเหลือๆหน่อยก็สดได้ไม่ว่ากันนะฮะก็ประมาณนี้มีหาเรื่องก็อยู่สดได้ไม่ว่ากันก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับไม่ใช่เดี๋ยวยังเฮียถือว่าจริงไงขอราคาหน่อยอ๋อก็สำหรับตัวรุ่นเซเด็ก4นะครับราคาอยู่ 320,000 บาท 320,000 บาทตัวธรรมดามั้ยตัวธรรมดาตัวธรรมดาสีดำนะส่วนถ้าเป็นตัวนี้ตัวเซเด็ก4 RSE SE ราคาอยู่ที่ 360,000 บาท 360,000 บาทท้วนท้วนท้วนเลยไม่มีทอน
ราคาก็ต่างกัน 40,000 ราคาต่างกัน 40,000 ออปชั่นก็ตามที่แจ้งไปครับที่มันต่างกันถ้าใครอยากได้ติดต่อพี่ข้าวไงดีครับก็ Facebook ผมนะอภิสิทธิ์ตาทองลอยครับเดี๋ยวแปะไว้ให้แปะไว้ให้ประมาณตรงมันจะดูลำบากหรือเปล่านั่นแหละตรงนี้ What ทุกวันนี้ยังเก็บติ๊กเกอร์เราอยู่เลยนะเว้ยเฮ้ยทั้งแบบธงชาติทั้งแบบแว่นๆนะนะเออเฮ้ยนี่แสดงว่ารุ่นแรกเลยรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกเลยก็ยังไงมันต้องขอบคุณพี่ข้าวมากครับขอบคุณกันด้วยนะชื่อเต็มคือข้าวเจ้าข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าก็เป็นเซลที่โคเบียสสาขาศรีนครินทร์ศรีนครินทร์นะครับก็ทำงานมาที่นี่จะ10ปีแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะจะ10ปีแล้วเจอเจอตลอดครับเขาเรียกว่าปูชนียบุคคลเข้ามาก็เจอครับเขาหนีไปไหนไม่รอดเสียงเขาโฟนอีกแล้วโอเคไงวันนี้ต้องขาไม่ใช่ขาวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไมโครเฟ่ข้างล่างแล้วกดสั่งกันอีกด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายชอบกดหัวใจกดติดตามไป